สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เนชั่นทันข่าวค่ำนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีที่13กรกฎาคมค่ะอยู่กับเรา2คนนะคะคุณยุคลและดิฉันรัฐพีพันธ์ค่ะโอ้โหเพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆเลยนะคุณยุคลนะใช่ครับสุดท้ายรอบแรกคุณพิธาก็ไม่ได้ไปต่อแต่ยังมีรอบ2หรืออาจจะมีรอบที่3ก็ได้ใช่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณพิธาเพิ่งออกจากห้องประชุมนะครับมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพูดวลีนี้ออกมาเลยนะครับยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้นะครับยกที่2หลังจากนี้คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันที่19กรกฎาคมหรือว่าสัปดาห์หน้านะครับคุณพิธาบอกว่าเดี๋ยวจะไปปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ก่อนว่าจะไปหาคะแนนเสียงทั้งจากกลุ่มสสแล้วก็กลุ่มสวเนี่ยเพิ่มเติมกันอย่างไรในขณะเดียวกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามนะครับเพราะณขณะนี้มีมวลชนมารอคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ที่บริเวณโดยรอบอาคารรัฐสภาเป็นจำนวนมากสถานการณ์ที่นั่นจะดุเดือดหรือไม่แล้วก็มีผู้คนมาชุมนุมกันมากน้อยขนาดไหนอีกสักครู่จะรายงานให้ได้รับทราบนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปทบทวนมติของที่ประชุมรัฐสภาในวันนี้ว่าพิธานั้นแพ้ไปเท่าไหร่แล้วยังขาดคะแนนเสียงอีกเท่าไหร่นะครับบทสรุปของวันนี้ยกที่1ก็คือมีมติไม่เห็นชอบเลยนะครับ182เสียงงดออกเสียง198เสียงแล้ว199เสียงนะครับแล้วก็เห็นชอบ324เสียงนะครับซึ่งก็ถือว่าไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภา375เสียงจากสมาชิกทั้งหมดนะครับตอนนี้มีอยู่ที่749คนนะครับคาดว่ายกที่2ลุยกันต่อนะพิธาบอกว่ายอมรับแต่ผมไม่ยอมแพ้คุณผู้ชมครับวันนี้ในห้องประชุมเนี่ยอภิปรายเรื่องมาตรา112เนี่ยดุเดือดเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับที่สังคมจับตามองอยู่ว่าจะมีสวกี่คนที่เห็นชอบให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่ายกที่1คุณพิธากับพรรคก้าวไกลเนี่ยได้ใจสวมา13คนครับ13คนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาคุณเฉลาพวงมาลัยคุณซากีพิทักษ์คุมพลพลตำรวจโทณัฐวัฒน์รอดบางอย่างนายพิสารมานวพัฒน์นายพีรศักดิ์พอจิตนายบนเทียนบุญตันนายโอ้วันชัยศรศิริก็มานะฮะคุณผู้ชมครับนี่สวคนดังเลยนะฮะคุณวันชัยเห็นชอบมีคุณพิธาเป็นนายกนะครับคุณวุฒิพันธ์วิชัยรัตน์คุณสุรเดชจิรัตติเจริญคุณอัมพลจินดาวัฒนะนางประภาสีสุฉันทสุทบุตรโดยสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ได้ลงมติงดออกเสียงแล้วก็ไม่เห็นชอบนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งวันนี้ไม่มาแม้แต่การประชุมนะครับก็คือทั้งลาแล้วก็บางคนเนี่ยหายไปไม่ทราบเหตุผลก็มีนะครับคุณผู้ชมครับหายไปทั้งหมดโหเยอะนะคุณรัฐพีพันธ์ค่ะ43คนอ่ะใช่43คนนอกจากนั้นตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีสวสุภาพสตรีคนหนึ่งถึงขนาดประกาศลาออกเลยนะครับไม่อยู่แล้วนะครับประกาศลาออกวันนี้เลยนั่นก็คือนางสาวเรนูตังคะจิวางกูลนะครับสมาชิกวุฒิสภายื่นหนังสือลาออกก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนี่คือเสียงของกลุ่มสวนะครับทีนี้มาดูกลุ่มของสสกันบ้างเริ่มต้นกันที่แพ็คแรกกันก่อนนั่นก็คือ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลพบว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับนั่นก็คือเห็นชอบให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็รวมไปถึงคุณปฏิพัฒน์สันติภาดาสสพิษณุโลกพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานสสเชียงรายพรรคเพื่อไทยแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และก็คนที่2นะครับยกเว้นคุณวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นประธานรัฐสภางดออกเสียงเพื่อรักษาความเป็นกลางทางการเมืองนะครับส่วนการลงมติของกลุ่มพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลรักษาการในปัจจุบันสสพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติทั้งหมดลงมติไม่เห็นชอบเลยนะครับชัดเจนมากๆส่วนพรรคประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาแล้วก็ชาติพัฒนากล้าใช้วิธีการงดออกเสียงนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามในระหว่างการลงมติเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นตอนแรกเนี่ยข่าวสารมันออกมานี่ฮือฮามากเพราะว่าคุณนพดลมาตรศรีสสสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนานะครับได้ขอเปลี่ยนการลงคะแนนเนื่องจากขานมติผิดแกขานผิดนะไม่รู้ตื่นเต้นหรือยังไงเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับจากชาติไทยพัฒนาไปบอกว่างดออกเสียงนะครับจากงดออกเสียงนะครับไปเป็นเห็นชอบ
จึงได้ขอแก้ไขในภายหลังซึ่งในเวลาต่อมาทำให้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเนี่ยลุกขึ้นประท้วงเลยนะครับเนื่องจากหากอนุญาตให้ส.ส.เปลี่ยนคะแนนระหว่างการลงคะแนนได้คือมันอาจจะกลายไปเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประชุมในอนาคตเพราะถือว่าคุณลงคะแนนไปแล้วมันไม่ควรจะเปลี่ยนได้จนทำให้ที่ประชุมเนี่ยต้องถกเถียงกันพักใหญ่เลยนะครับแต่สุดท้ายนายวันมัวหมัดนอมาทาประธานสภาเนี่ยได้ชี้ขาดว่าสามารถแก้ไขได้เพราะนายนพดลได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนมติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในห้องประชุมร่วมรัฐสภานะคะแต่ว่าบริเวณภายนอกเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเพราะวันนี้มวลชนที่มาสนับสนุนมาให้กำลังใจคุณพิธาเนี่ยเขาก็เกาะติดเลยนะโดยเฉพาะช่วงที่มีการเริ่มนับคะแนนอ่ะโอ้โหถ้าเห็นชอบปุ๊บเนี่ยส่งเสียงเฮนะแต่ถ้าไม่เห็นชอบก็อาจจะโหนิดนึงนะคะคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าทันทีที่มีการประกาศจากแกนนำบนเวทีนะคะรวมไปถึงบรรดาผู้ชุมนุมที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพอรู้ผลว่าคุณพิธาไม่ได้ไปต่อในรอบแรกเนี่ยบางคนเนี่ยร้องไห้เลยนะร้องไห้เสียใจบางคนถึงกับประกาศว่าหลังจากนี้จะมีการออกมาชุมนุมทุกวันเลยนะคะบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณอโนไทยสกุลทองรายงานสดเข้ามาค่ะครับเชิญค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะที่บริเวณประตูของอาคารรัฐสภาฝั่งสสหรือว่าฝั่งถนนทหารเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีมวลชนบางส่วนที่ยังคงอยู่ที่บริเวณจุดนี้หลังจากที่พอรู้ผลว่าคุณพิธาแพ้โหวตในที่ประชุมรัฐสภานะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ทำให้มวลชนนั้นลุกฮือขึ้นมาแล้วก็มาปิดประตูฝั่งสสแห่งนี้เพื่อที่จะไม่ให้ทางสมาชิกวุฒิสภาใช้ประตูนี้ออกนะคะมีการมาปราศัยอยู่สักประมาณ40นาทีหลังจากนั้นพอได้ทราบชัดเจนแล้วว่าสมาชิกวุฒิสภานั้นได้เดินทางกลับกันไปหมดแล้วก็ได้มีการประกาศเพื่อที่จะเคลื่อนมวลชนนะคะกลับไปอยู่ที่บริเวณภายในศูนย์ราชการเกียรติกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่มวลชนบางส่วนที่ยังปักหลักอยู่ที่บริเวณจุดนี้เท่านั้นแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปอยู่ที่ศูนย์ราชการเกียรติกายแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าดูจากภาพบรรยากาศตรงประตูฝั่งสสตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่นั้นมีการมาปิดประตูตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะแล้วก็บริเวณด้านในก็มีการมาตึงกำลังของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่นำกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนมาสแตนบายเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยและตึงกำลังไว้บริเวณด้านหลังประตูนะคะขณะที่มวลชนส่วนใหญ่นะคะก็เดินทางกลับไปที่บริเวณศูนย์ราชการเกียรติกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำพรรคก้าวไกลเดินทางออกมาจากภายในอาคารรัฐสภานะคะเพื่อที่จะมาพบปะกับมวลชนแล้วก็ไปทำการปราศัยชี้แจงผลการโหวตในที่ประชุมรัฐสภาให้กับมวลชนได้รับทราบนะคะจากนั้นค่ะหนึ่งในแกนนำผู้จัดการชุมนุมก็คือคุณทัศพงษ์แก่ดำนะคะได้มีการประกาศบนรถปราศัยที่ได้เคลื่อนมาที่บริเวณประตูฝั่งสสแห่งนี้ว่าให้มวลชนนั้นกลับไปที่เวทีหลักนะคะเพื่อที่จะมีการประกาศท่าทีหลังจากนี้แล้วก็แนวทางการเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะคะโดยเบื้องต้นมีการประกาศไว้ชัดเจนว่าวันพรุ่งนี้ให้ทางผู้ชุมนุมให้ทางมวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลสนับสนุนนายพิธาให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะให้เตรียมพร้อมเตรียมตัวกันไว้เพื่อที่จะรอฟังท่าทีความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าในส่วนของบริเวณจุดนี้เนี่ยก็จะมีส.ส.นะคะจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลทยอยกันนะคะออกมาเพื่อที่จะให้ความเห็นออกมาพบปะกับพี่น้องมวลชนนะคะที่เดินทางมาในวันนี้นะคะอย่างอันนี้นะคะล่าสุดเลยก็จะเป็นทีมโฆษกของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณอิ่มธีรรัตน์นะคะที่ออกมาพบปะกับมวลชนแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนด้วยนะคะแต่ว่าด้านหลังคุณอิ่มก็จะเห็นว่ามีกำลังเจ้าที่ตำรวจตรึงกำลังอยู่ด้วยนะคะมวลชนที่ยังอยู่ที่บริเวณจุดนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมและก็เป็นผู้ชุมนุมบางส่วนด้วยเนื่องจากว่าพวกเขาต้องการมารอรับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเพราะได้รับข้อมูลว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะก็จะออกมาในครั้งนี้ค่ะพี่อิ่มสวัสดีค่ะอยากจะพูดกับทางผู้ชุมนุมที่วันนี้มาให้กำลังใจคุณพิธายังไงบ้างคะหลังจากที่ก็อย่างที่บอกไปว่าเราขอบคุณนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้มาให้กำลังใจทั้งในส่วนของส.ส.นะคะแล้วก็ทางคุณพิธาด้วยก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเราไม่ท้อนะคะให้พวกเราได้เดินหน้าต่อแม้ว่าวันนี้ผลมันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้แต่เราคิดว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจแล้วก็อยากที่จะให้บ้านเมืองเราเดินต่อไปได้ค่ะเราก็จะร่วมมือกันทำให้สำเร็จค่ะนี่ค่ะ
ค่ะก็เป็นคำยืนยันจากทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะว่าให้กำลังใจขอบคุณมวลชนนะคะที่เดินทางมาในวันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อเช่นเดียวกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะเดินหน้าในการสู้ต่อนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามสำหรับจุดยืนของทางกลุ่มผู้ชุมนุมเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณพิธาเองก็ได้แจ้งไว้ว่าเดี๋ยวจะเดินทางมาขอบคุณมวลชนที่วันนี้เดินทางมาให้กำลังใจและก็รอลุ้นผลกันด้วยค่ะเดี๋ยวคงกลับมาติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณคุณอโนทัยนะคะคุณผู้ชมครับกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาปักหลักอยู่ณขณะนี้ไม่ได้มีเฉพาะที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายจุดทั่วทั้งประเทศกันเลยทีเดียวส่วนจะมีจุดไหนยังไงบ้างรอติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานมาจากทุกทิศทุกทางเนี่ยให้กับคุณผู้ชมได้เกาะติดสถานการณ์กันอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรากลับไปดูรายละเอียดที่อาคารรัฐสภาเกียรติกายกันอีกสักรอบนึงนะครับเราย้อนทวนความกันไปสักประมาณช่วง4 โมงเย็นนะครับที่กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งสนับสนุนนายพิธานั้นได้ทยอยมารวมตัวกันนะครับเพื่อเฝ้าฟังคะแนนเสียงว่าจะโหวตงดออกเสียงหรือว่าเห็นชอบให้กับคุณพิธาเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยเริ่มต้นเปิดเวทีปราศัยแล้วก็เปิดจอมอนิเตอร์ถ่ายทอดให้ผู้ชุมนุมเนี่ยรับชมการลงมติกันแบบสดๆนะครับเมื่อสมาชิกรัฐสภาคนใดลงคะแนนเห็นชอบผู้ชุมนุมก็จะปรบมือคุณผู้ชมครับชัยโยโห่ร้องกันในทันทีอารมณ์เหมือนเชียร์มวยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่หากสมาชิกรัฐสภาลงคะแนนไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงเนี่ยนะครับก็จะโห่ขึ้นมาเสียงดังฟังชัดสนั่นหวั่นไหวทันทีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งทางแกนนำจัดการชุมนุมก็แจ้งกันนะครับว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรยืนยันนะครับว่าคืนนี้จะไม่ปิดล้อมอาคารรัฐสภาแน่นอนนะครับแล้วก็จะไม่เคลื่อนออกจากศูนย์ราชการเกียรติกายแต่จะกำหนดท่าทีการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวในรายงานละเอียดเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนสักประมาณ 16:45 น.โอ้โหคนนี้มาแล้วครับคุณผู้ชมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.พรรคพลังประชารัฐนะครับพลเอกประวิตรก็เป็นไปตามเลยนะครับแกลงมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมครับทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนนายพิธาส่งเสียงโห่เนี่ยดังลั่นเลยนะครับแล้วก็ดังกว่าทุกพลเอกประวิตรวงสุวรรณไม่เห็นชอบครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณไม่เห็นชอบครับ317นางสาวประวีนุชเลิศกิตติสุทธิ์อารมณ์เหมือนเชียร์มวยยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นสักประมาณ 17:50 น.กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่สนับสนุนนายพิธาได้รับการประกาศแจ้งผลโหวตกับมวลชนว่าเสียงของนายพิธาสุดท้ายไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภานะครับโดยระบุว่าสว.ไม่เคารพเสียงของประชาชนดังนั้นหลังจากนี้จะยกระดับการชุมนุมอย่างแน่นอนและก็จะออกมาชุมนุมกันทุกวี่ทุกวันเลยครับคุณผู้ชมครับทุ่มนุ่มทุกวันเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันเราไปจับอารมณ์ความรู้สึกของมวลชนบางคนนะครับคุณผู้ชมครับถึงขนาดร้องไห้หลั่งน้ำตาออกมาด้วยความเสียใจนะครับบางคนเนี่ยตัดพ้อบอกว่าโอ้โหไม่เห็นใจประชาชนเลยพวกเขาเนี่ยอดอยากรอมา8ปีพิธาคือความหวังของเธอพร้อมกับร่ำไห้จนเกือบจะเป็นลมเลยนะครับจะเป็นลมไหมใจเย็นก่อนนะขยายวงพิธาคือความหวังของเราเข้าใจไหมครับไม่ต้องดันไอ้ไม่ต้องดันไอ้จะพูดอะไรอยากพูดโอ้จะเป็น
ก็หลากหลายอารมณ์จริงๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะที่พี่น้องประชาชนเขาเกาะติดนะคะก็ลุ้นกันไปละค่ะแต่อย่าบอกกำลังจะบอกว่ายังไม่หมดหวังยังมีหวังอีกนะคะยังจะมีการโหวตครั้งที่2และครั้งที่3เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ก็ต้องรอดูละค่ะว่าในส่วนของก้าวไกลเองจะสามารถไปขอเสียงสวมาสนับสนุนหรือไปสสไปขอเสียงจากสสพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมาสนับสนุนจนสามารถที่จะผลักดันให้คุณพิธาเป็นนายกได้หรือไม่หรือมันจะมีตัวละครลับคนอื่นเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากคุณพิธาหรือไม่นะครับวันนี้ต้องติดตามให้ดีๆนะครับคุณผู้ชมครับแต่เดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บเดียวเท่านั้นดูสถานการณ์ที่กรุงเทพกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากๆกันนะครับว่าความรู้สึกของมวลชนหรือที่เรียกว่าด้อมส้มโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดนั้นเนี่ยนะครับจะออกมาเคลื่อนไหวกันมากน้อยขนาดไหนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากที่คุณพิธายังไปไม่ถึงฝันนะครับโหวตรอบแรกเนี่ยไม่ผ่านได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันที่จังหวัดขอนแก่นกันก่อนนะครับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้เกิดขึ้นที่บริเวณศาลาเดิมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีกลุ่มราษฎรขอนแก่นนัดรวมตัวเป็นนักศึกษาเพื่อติดตามผลการโหวตนายกรัฐมนตรีบนเวทีเนี่ยรวมตัวกันภายใต้ชื่อว่าซ้อมเบิ้งโหวตนายกรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางรัฐสภาผ่านทางจอโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เริ่มรวมตัวกันเนี่ยตั้งแต่4โมงเย็นโดยมีจำนวนคนมารวมตัวกันสักประมาณ80คนได้นะครับโดยมีการจัดเตรียมสถานที่เก้าอี้เอาไว้สักประมาณ100ชุดแล้วก็ปูเสื่ออยู่ที่บริเวณด้านหน้าของจอเพื่อรองรับมวลชนนะครับหากว่าร่วมลุ้นผลการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ท้ายที่สุดก็อย่างที่ทราบเมื่อผลการโหวตจบลงไปพิธาไม่ได้เก้าอี้นายกทางกลุ่มราษฎรขอนแก่นก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์โดยการจุดเทียนครับตามภาพเลยนะครับจุดเทียนเพื่อไว้อาลัยผลการโหวตที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับนายวุฒิรักษ์แพงตาแก้วในฐานะแกนนำราษฎรจังหวัดขอนแก่นก็บอกครับว่าผมขอชื่นชมสสพรรคร่วมที่ยังจับมือกันเหนียวแน่นในส่วนของสวก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะเพราะหลายคนก็คาดว่าจะออกมาแนวนี้อยู่แล้วเนื่องจากที่ผ่านมาก็เห็นถึงอยู่ความสัมพันธ์ที่แสดงออกว่าไม่ยอมรับมาตลอดการงดออกเสียงหมายถึงท่านไม่แยแสความรู้สึกของประชาชนนะครับส่วนการโหวตครั้งที่2ก็คาดหวังว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสคนรุ่นใหม่เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนหลังจากนี้ท่านพิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นใครก็ได้ขอแค่มาตามความชอบธรรมแต่ตามหลักก็ควรให้โอกาสพรรคอันดับ1ก่อนครับก็ขอความชื่นชมนะครับสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนสสที่ยังอยู่ในพรรคร่วมไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของสวเนี่ยก็เป็นไปตามเหมือนกับที่พวกเราก็คาดไว้เหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คาดไว้ว่ามันน่าจะออกแนวนี้นะสวหลายท่านก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความชอบธรรมด้วยนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าทุกคนจะเลือกหรือว่าหลายท่านจะเลือกทางโหวตในลักษณะของการงดออกเสียงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าผิดหวังอย่างมากอธิบายบอกว่าการงดออกเสียงหมายถึงการที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดผมคิดว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่การไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแต่มันคือการไม่รับผิดชอบแล้วก็การไม่แยแสนะครับประชาธิปไตยของไทยเราก็คาดหวังว่าผู้ใหญ่จะให้โอกาสคนรุ่นใหม่หรือว่าคนทุกรุ่นได้กำหนดอนาคตของเขาเองนะครับหรือว่าได้เคารพตามเจตนารมณ์ของประชาชนไม่เป็นไรนะครับเราไม่ได้ยึดติดตัวบุคคลนะครับขอแค่มีความชอบธรรมก็พอหมายถึงว่าความชอบธรรมในการที่คุณมาถูกต้องไหมหรือมาจากพรรคที่เป็นการตกลงกันของพรรคเสียงข้างมากหรือเปล่านะครับเราก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าตามหลักควรจะให้โอกาสนะครับให้สิทธิ์หรือว่าสนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลให้เขาได้บริหารประเทศก่อนก็ขอความอีกหนึ่งจังหวัดนะครับเกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบึงกาฬนะครับประชาชนตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ภายในตลาดสดให้ความสนใจติดตามการถ่ายทอดสดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ผ่านทางสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์รวมไปถึงโทรศัพท์มือถืออย่างใจจดใจจ่อนะครับบางคนเนี่ยนะครับจดบันทึกคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแล้วก็งดออกเสียงเนี่ยนะครับไปแบบเรียลไทม์หรือว่าแบบสดๆกันเลยทีเดียวโดยหลังจากเสร็จสิ้นการโหวตทราบผลคะแนนก็ได้แต่ทำใจนะครับแล้วก็บอกว่าต้องรอดูการโหวตนายพิธาในรอบที่2ต่อไปพร้อมทั้งได้ตำหนิสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งส่วนมากในงดออกเสียงแต่ก็ขอบคุณ13 สว.ที่สนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีครับค่ะ
มีบรรยากาศให้ชมแน่นอนนะคะเพราะว่าเราส่งผู้สื่อข่าวไปเกาะติดการชุมนุมของบรรดาด้อมส้มไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่ก็ดีนะคะที่ขอนแก่นรวมไปถึงที่ศูนย์ใต้ก็คือที่สำนักงานของพรรคก้าวไกลเดี๋ยวถ้าผู้สื่อข่าวพร้อมแล้วมีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราย้อนกลับไปที่รัฐสภากันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ประชุมเนี่ยมีมติไม่เห็นชอบให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีความคิดความเห็นของหลากหลายบุคคลออกมาแล้วค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตัวเองนะคะไปฟังอีกสักรอบนึงค่ะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็เป็นคนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกในวันนี้แต่ไม่ได้ไปต่อในรอบแรกก็บอกว่ายังไม่ยอมแพ้นะบอกเลยนะคะว่ายังไม่ยอมแพ้แล้วเดี๋ยวจะไปหายุทธศาสตร์รวบรวมเสียงเพื่อลงมติเลือกครั้งที่2ให้ครบ376เสียงแล้วก็ยอมรับบอกว่าเข้าใจในกระแสกดดันที่สวได้รับขอบคุณ13เสียงที่เห็นชอบค่ะที่สวมอบให้แม้บางส่วนจะติดภารกิจที่ต่างประเทศส่วนจะมีการประชุมอีกครั้งเมื่อใดคงต้องรอประธานรัฐสภาเป็นผู้นัดประชุมนะคะคุณพิธาปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าได้เตรียมใจสำหรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านไว้แล้วหรือไม่โดยยืนยันว่าจะเตรียมใจเตรียมสมองและเตรียมแผนในการลงมติครั้งที่2นะคะส่วนจะยังจับมือร่วมกับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลต่อหรือไม่คุณพิธาก็ยืนยันว่าจากผลการลงมติยังมีความเชื่อใจพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกันด้วยความเชื่อใจแล้วคุณพิธาก็พูดถึงกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบอันเนื่องมาจากนโยบายแก้กฎหมาย112นะคะโดยบอกว่าพรรคก้าวไกลก็ยังไม่ลดกำแพงและจะยังดำเนินนโยบายนี้ต่อไปคือไม่มีการลดนะคะเดินหน้าต่อค่ะเพราะพรรคก้าวไกลสัญญากับประชาชนไว้ในการเลือกตั้งแต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่การประชุมรัฐสภาในวันนี้พรรคก้าวไกลก็ได้มีโอกาสชี้แจงการดำเนินนโยบายดังกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันค่ะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็อาจจะไม่ตรงตามที่เราคาดการไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็จะใช้เวลาในการหายุทธศาสตร์ในการรวบรวมเสียงนะครับในการโหวตครั้งต่อไปส่วนจะเป็นโหวตครั้งต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางท่านประธานสภาเพื่อไทยรู้ไหมคะที่ว่ายังจับมือกันต่อครับผลโหวตบอกว่าอย่างนั้นครับเราก็ยังทำงานด้วยความเชื่อใจซึ่งกันและกันกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในรอบหน้าพรรคก้าวไกลจะต้องยอมถอยการแก้ไขมาตรา112มั้ยครับหรือว่าจะมีการปรับพูดคุยกันอย่างไรเพื่อหารือกับทางสวครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าเราได้สัญญากับประชาชนไว้อย่างไรครับเราก็ทำอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้มีโอกาสอธิบายในสภาเสียทีนึงนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอเนี่ยก็ไปสู่เป้าหมายเดียวกันกับที่ทางวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นสสด้วยกันอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันเข้าใจคลาดเคลื่อนก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะนะครับผมก็ได้มีโอกาสชี้แจงเยอะเลขาธิการพรรคคุณชัยชวัฒน์ก็มีโอกาสได้ชี้แจงคุณนายติมพฤทธิ์ก็มีโอกาสได้ชี้แจงผมก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับมีการตั้งเป้าไว้กี่ครั้งว่าจะโหวตกี่ครั้งเราตั้งเป้าตอนนี้ก็คงมุ่งหน้าสู่การเลือกการลงมติครั้งที่2ต่อไปก่อนครับที่เลสเตอร์ครับจะปรับลดนะก็อาจจะมีโอกาสตรงนี้จะพิจารณาตรงนี้ในการในการโหวตครั้งที่สองใช่ครับก็คงยังตามเดิมอย่างที่ได้สัญญากับประชาชนไว้นะครับอย่างถ้าเล่นไทยยังไม่ได้ with the results of what happened in the parliament today I accept it but I'm not giving up in very short I accepted that I couldn't reach นี่แหละค่ะก็ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้นะคะเดินหน้าต่อค่ะเพื่อที่จะรวบรวมเสียงให้ได้376ในการโหวตรอบที่2นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับมาตรา112นะครับคุณผู้ชมครับเราไปติดตามสถานการณ์สดๆล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเราปักหลักเตรียมพร้อมรายงานมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่นก็คือคุณจักรินนมนานรายงานสดมาจากลานขวงประตูท่าแพของจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรไปติดตามกันแบบสดๆเลยครับค่ะเชิญค่ะครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่ขวงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งหลังจากผลโหวตออกมานะครับผลปรากฏว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยังไปไม่ถึงฝันครับยังไม่ได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยทำให้คนที่มารอลุ้นคะแนนในบริเวณนี้นะครับรู้สึกเศร้าแล้วก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเพราะการโหวตของทางสวสวนทางกับเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ครับซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านหลังผมนี้นะครับมีการขึ้นป้ายนะครับซึ่งจะสื่อความหมายถึงว่าอยากให้ทางสวและทางสสเขา
ารพเสียงของประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยและในวันนี้ทางคณะก่อการล้านนาเนโอล้านนาได้ประกาศว่าจะมีการรวมตัวจัดม็อบ13กรกฎาคมที่ลานประท้วงประตูท่าแพแห่งนี้นะครับและได้ประกาศว่าจะมีการจดชื่อผู้ที่ไม่ลงคะแนนให้กับนายพิธาซึ่งถือว่าเป็นการลงคะแนนสวนทางของมติของประชาชนส่วนใหญ่อีกด้วยครับหนึ่งในผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้เปิดใจกับทีมข่าวนะครับว่าในเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ตนรู้สึกเครียดเป็นอย่างมากจนนอนไม่หลับเพราะว่าลุ้นกับผลคะแนนที่จะออกมาแต่หลังจากที่นับคะแนนเสร็จแล้วตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าสว.งดออกเสียงเป็นจำนวนมากจนทำให้นายพิธายังไม่ได้เป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยและตนรู้สึกว่าการเมืองไทยในตอนนี้มีคนบางกลุ่มวางหมากเอาไว้หมดแล้วขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่กว่า40นายทั้งในและนอกเครื่องแบบเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาความเรียบร้อยในบริเวณนี้ครับและทางผู้จัดกิจกรรมนะครับยังได้เตรียมผ้าสีขาวและปากกาครับเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้เขียนแสดงความคิดเห็นแล้วก็เขียนความรู้สึกของตนเองที่รู้สึกอยู่ในขณะนี้หลังจากทราบผลโหวตนะครับและในค่ำวันนี้นะครับทางผู้จัดกิจกรรมก็จะทำการปราศัยครับแล้วก็แสดงออกทางการเมืองครับเพราะว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเสียงที่สว.โหวตในวันนี้นะครับและจะมีการพูดคุยหลังจากนี้ครับว่าก่อนจะถึงการโหวตครั้งที่2นั้นจะมีการรวมตัวและเคลื่อนไหวในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณคุณจักรินทร์ค่ะคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยกันบ้างนะครับเอาจริงตอนนี้มันก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะพลิกขึ้นมากลายเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเปล่านั่นสิแล้วแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยส้มจะหล่นไปอยู่ที่พรรคเพื่อไทยหรือไม่ไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็อดคิดไม่ได้คุณผู้ชมครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามคนนี้ไงครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าเมื่อผลการโหวตพิธารอบแรกไม่ผ่านหลังจากนี้มันจะต้องเดินไปตามกลไกของสภาว่าจะทำกันอย่างไรต่อไปตนหมายถึงคุณสมศักดิ์นะครับไม่สามารถชี้นำได้เพราะมันเป็นเรื่องข้อบังคับการประชุมส่วนพรรคเพื่อไทยจะมีความชอบธรรมจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือไม่นั้นคุณสมศักดิ์บอกว่ายังไม่ทราบเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารจะต้องไปพูดคุยกันก่อนครับเป็นกลไกของสภานะครับที่ยังรีภาคกันอยู่ว่ามันต้องโหวตยังไงต่อครับในก่อนอันนี้ผมไม่สามารถที่ไปชี้นำได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเห็นของข้อบังคับบางท่านก็บอกว่าเราโหวตซ้ำได้บางท่านก็บอกไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของสภาที่ว่าแล้วอย่างนี้ทางเพื่อไทยนี่มีความชอบธรรมหรือยังครับในการที่จะเสนอแคนดิเดตหรือว่าจัดตั้งรัฐบาลเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ผมไม่ทราบเป็นเรื่องของผู้บริหารก็ต้องคุยกันเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนี้ฝากฝั่งของคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าพอทราบผลการโหวตตนเองกับเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยนั่นก็คือคุณประเสริฐจันทรรัตน์วงทองนะคะก็เดินไปให้กำลังใจคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะรวมไปถึงส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเองก็ไปให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะคะส่วนการดำเนินการหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรก็คงต้องไปหารือกันภายในถึงแนวทางในการดำเนินงานต่างๆรอให้พรรคก้าวไกลมายังพรรคเพื่อไทยเพื่อจะได้ไปหารือกันในระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะคะก็เดี๋ยวรอพูดคุยกันดังนั้นตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าแนวทางจะเป็นไปในทิศทางไหนจะเดินหน้ายังไงต่อนะคะเดี๋ยวรอความชัดเจนจากการหารือระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยก่อนค่ะขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะนะครับส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคด้วยนะครับบอกว่าหลังจากนี้ต้องรอติดตามนะครับว่าประธานรัฐสภาจะเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เมื่อใดพร้อมกับยืนยันนะครับว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนลงมติสนับสนุนให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมเลือกนายกครั้งที่2และก็จะไม่เสนอชื่อเนี่ยขึ้นมาแข่งด้วยนะครับเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็กและก็เป็นไปตามที่หัวหน้าพรรคเคยระบุเอาไว้ว่าหากพรรคก้าวไกลยังคงยืนยันที่จะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็จะไม่โหวตให้ครับฝากฝั่งของสว.นะคะคุณพีรศักดิ์พอจิตค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งคนที่โหวตเห็นชอบนะให้กับคุณพิธาก็บอกว่า
ก็เป็นไปตามการโหวตเสียงข้างมากของสภาผู้แทนนะคะไม่มีใครสามารถจะไปแทรกแซงได้ส่วนข้อกังวลเรื่องการแก้ไขมาตรา112แล้วก็ข้อกล่าวหาในการแบ่งแยกดินแดนที่คุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหานั้นคุณพีรศักดิ์ก็มองว่าการแก้ไขมาตรา112เป็นขั้นตอนหลังจากนี้นะคะไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตนายกแล้วเสียงของพรรคก้าวไกลมี151เสียงหากพรรคการเมืองอื่นไม่เห็นชอบด้วยกฎหมายนี้ก็ไม่ผ่านแล้วค่ะส่วนข้อกล่าวหาเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนั้นก็เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยบัญญัติชัดเจนว่าราชอาณาจักรไม่สามารถแบ่งแยกได้ค่ะคุณพีรศักดิ์ยังระบุด้วยนะคะว่าอยากให้คุณพิธาเนี่ยบริหารงานเพื่อประเทศจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแล้วรวมไปถึงทำความเข้าใจกับประชาชนที่มาชุมนุมไม่ให้มีการกดดันหรือว่าเสี่ยงต่อการเกิดความวุ่นวายหากครั้งนี้คุณพิธามีคะแนนเสียงไม่พอในการเป็นนายกรัฐมนตรีและมีการนัดหมายโหวตครั้งหน้าคุณพีรศักดิ์ก็บอกว่าอันนั้นก็คงเป็นอำนาจของประธานรัฐสภาในการพิจารณานะคะครับคุณผู้ชมครับก่อนจะได้ไปติดตามสถานการณ์แบบสดๆที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับขออนุญาตแวะไปดูที่อาคารรัฐสภากันอีกสักรอบหนึ่งวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าการประชุมร่วมระหว่างส.ส.กับส.ว.นั้นบรรยากาศลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะคุณชาดาไทยเศรษฐ์ส.ส.จากจังหวัดอุทัยธานีของพรรคภูมิใจไทยนะครับเรียกว่าโอ้โหแรงจริงๆสำหรับการลุกขึ้นมาอภิปรายเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภานะครับได้จัดสรรเวลาการอภิปรายเอาไว้ทั้งหมดก่อนลงมติเนี่ย6ชั่วโมงนะครับแบ่งเป็นส.ส.จากพรรคการเมือง2ฝั่งเนี่ยฝั่งละ2ชั่วโมงแล้วก็ส.ว.อีก2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้น10นาฬิกานายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นเป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาซึ่งไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา160เป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้แสดงตนรับรอง302คนนะครับจากนั้นเข้าสู่การเปิดศึกอภิปรายนำมาโดยนายชาดาไทยเศรษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีของพรรคภูมิใจไทยนะครับพูดถึงคุณสมบัติของนายพิธาโดยย้ำนะครับว่าจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่ได้ประกาศมาโดยตลอดอย่างเป็นทางการไปแล้วนั่นก็คือคัดค้านการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112อย่างเต็มที่ครับแม้ว่านายพิธาผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกกลับเป็นผู้ยืนยันว่าจะแก้ไขมาตรา112อย่างชัดเจนและก็โปร่งใสแต่ขอยืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เชื่อคำพูดของนายพิธาพร้อมกับฝากว่าคนไทยไม่ได้มีแค่14ล้านคนดังนั้นอย่าไปหลงระเริงกับคำว่า14ล้านเสียงหากจะมาอ้างแบบนี้ประเทศไทยก็ลำบากครับคนไทยไม่ได้มีแค่14ล้านคนไทยไม่ได้มี25ล้านท่านต้องเป็นนายกของคน60กว่าล้านคนท่านต้องเป็นนายกของประเทศไทยท่านต้องไม่ได้เป็นนายกหรือเป็นรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งอันนี้สำคัญที่สุดครับท่านอย่านึกว่ามันมากมายมันเป็นพลังจากประชาชนนี่มันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราครับแต่ท่านอย่าหลงละเลิงคำว่า14ล้านเสียงเพราะมันไม่ถึง 20% มันไม่ใช่เรื่องชี้ขาดของประเทศนี้ผมและพรรคภูมิใจไทยและพี่น้องประชาชนอีกหลายคนก็ถือว่าเป็นพันธกิจของเราเหมือนกันที่จะคัดค้านท่านทุกวินาทีทุกอย่างทุกทางตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ครับเขาบอกว่าฝั่งนู้นฝั่งประชาธิปไตยเอ๊ะแล้วฝั่งผมมาจากไหนวะเนี่ยฝั่งโจรเหรอเป็นโจรก็ยอมครับเป็นโจรที่รักชาติเป็นโจรที่รักสถาบันเป็นโจรที่ปกป้องบ้านเมืองนี้และปกป้องสถาบันด้วยหัวใจด้วยเลือดเนื้อของผมท่านประธานโอ้นะเนื้อหาก็ว่าหนักแล้วนะฮะแต่ลีลาของพี่ชาดาเนี่ยนะครับจัดเต็มจริงๆคุณผู้ชมครับจากนั้นเนี่ยก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางทั้งส.ส.กับส.ว.โดยพุ่งเป้าไปที่เรื่องนโยบายการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลนะครับโดยหลังจากนั้นนายประพันธ์คุณมีส.ว.ตัวแทนจากฝั่งวุฒิสภาก็ลุกขึ้นมาอภิปรายบ้างโดยย้ำนะครับไม่ว่าส.ส.หรือส.ว.ก็ล้วนเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาแม้ว่าวิธีการจะต่างกันจึงหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับส่วนการเสนอชื่อนายพิธาเป็นการเสนอบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งเพราะว่ามาตรา160กับมาตรา98กำหนดลักษณะเอาไว้ว่าคุณสมบัติต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นสื่อดังนั้นการเสนอชื่อนายพิธาจึงมีปัญหาขัดต่อข้อบังคับและกกต.ก็ยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพไปแล้วด้วยครับมัดแห่งอนัตมอบหมายการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำทั้งที่รู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ
และมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนกกต.มีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญวิจัยแล้วย่อมเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นที่ยุติว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้นะครับท่านประธานครับผมจึงไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีต้องขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาวินิจฉัยในประเด็นสำคัญนี้ด้วยส่วนความไม่เหมาะสมอื่นๆเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวันนี้มีหลายเรื่องหลายประเด็นสำหรับผมเห็นว่าประเด็นเรื่องการเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อให้สภาโหวตนั้นเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา159 160จึงไม่อาจเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้รัฐสภาโหวตให้ความเห็นชอบได้แต่อย่างใดครับอาทิขณะที่นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็ย้ำนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีและครม.ไม่ใช่การเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือว่านายกรัฐมนตรีโดยตรงที่กลุ่มบุคคลทั้งสภาในสภามวลชนบนถนนและก็ในโซเชียลมีเดียที่เป็นกองทัพอวตารแก้ว3ประการที่พยายามบังคับกดทับด้อยค่าก่อนจะเอาเอกสารหลักฐานร่างแก้ไขมาตรา112ที่พรรคก้าวไกลเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาซึ่งระบุถึงการยกเลิกความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งกำหนดให้ความผิดลักษณะนี้เป็นความผิดที่ยอมความกันได้เท่ากับเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาครับผมมีความสงสัยในประการที่หนึ่งเรายังหาแสวงหาความจงรักภักดีในการปกป้องสถาบันเบื้องสูงซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติไม่ได้ตอบให้ชัดเจนครับว่าท่านจะทำอย่างไรว่าท่านจะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการสนับสนุนการแก้ไขม.112ทั้งต่อหน้าและรับหลังยังมีการเคลื่อนไหวใช้วาทกรรมข่มขู่ทางสังคมกับกลุ่มคนที่เห็นต่างถ้าใครเห็นต่างจะถือว่าไม่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยผมทำงานร่วมกับท่านมาตลอด4ปีผมเห็นว่าท่านทำงานในสภาผู้แทนในฐานะฝ่ายค้านยังไม่ดีพอครับและการสร้างปลูกฝังความคิดต่อต้านสร้างลัทธิความเชื่อสุดโต่งครอบงำเยาวชนมุ่งเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนสถาบันหลักตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาพิจารณาแล้วว่าคุณพิธายังไม่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้พาดพิงเช่นเดียวกับนายคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายถึงการแก้ไขมาตรา112ว่ารับไม่ได้นะครับเพราะว่าตามแนวทางของก้าวไกลถือว่าละเมิดต่อรัฐต่อความมั่นคงโดยเฉพาะการลดโทษอย่างมีเงื่อนไขเช่นจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ 300,000 บาทแล้วก็มีบทยกเว้นโทษที่ถือว่าไม่ต้องรับโทษหากมองไปข้างหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการใส่ร้ายการวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมบนโซเชียลมีเดียครับเคารพสักรับไม่ได้ในประเด็นนี้เพราะการแก้ไขมาตรา112ตามแนวทางของพรรคก้าวไกลนั้นกระทบต่อการดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์การละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์นั้นก็คือละเมิดต่อรัฐละเมิดต่อความมั่นคงของรัฐคือเป็นการลดระดับการคุ้มครองจากคุ้มครองเด็ดขาดลงมาเป็นคุ้มครองอย่างมีเงื่อนไขแล้วท่านลดโทษของการละเมิดพระมหากษัตริย์ลงมาต่ำมากครับจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกินเท่าไหร่ 300,000 บาทสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับในโลกยุคโซเชียลมีเดียก็เป็นโลกที่ดีครับแต่การประณามหยามเหยียดการใส่ร้ายการวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นอย่างชนิดเสียผู้เสียคนหลังจากนั้นยังมีส.ส.อีกหลายคนนะครับที่ลุกขึ้นมาอภิปรายอย่างเช่นนายศาสตราศรีปานส.ส.สงขลาพรรครวมไทยสร้างชาติก็ยืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าจะรักษาสถาบันหลักของชาติไม่สนับสนุนพรรคการเมืองที่แก้ไขมาตรา112เพราะประเทศสามารถเดินหน้าได้โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขมาตราดังกล่าวครับค่ะ
เราจะพักกันอีกครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมกลับไปดูบรรยากาศที่เวทีการชุมนุมของด้อมส้มนะคะบริเวณอาคารรัฐสภาค่ะเพราะว่าล่าสุดในส่วนของสสพรรคก้าวไกลนะคะมีทั้งคุณรังสิมันต์โรมค่ะมีคุณรัชนกศรีนอกคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์คุณเบญจาแสงจันทร์ก็ออกไปพูดคุยกับมวลชนนะคะไปดูบรรยากาศสดๆล่าสุดค่ะตามตรงหน่วยงานเราว่าณขณะนี้เรากำลังประชุมกันมาบังคับหรือไม่อย่างไรแกนนำของพรรคก็กำลังประชุมกันยังไม่มีความพร้อมเรามีเวลาเหลือไม่มากเพื่อไปสู่การโหวตครั้งต่อไปซึ่งครั้งนี้เราตั้งใจที่จะทำให้ได้เพื่อให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นตัวแทนตรงนี้คนที่พี่น้องคุ้นเคยคนที่พี่น้องเลือกมาได้มายืนยันกับพี่น้องว่าเราจะยังคงสู้ต่อไปเพื่อผลักดันในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และยืนยันกับพี่น้องว่าสสที่พี่น้องได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกเข้าไปในสภาวันนี้ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังอย่างแน่นอนท่านรองและสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้แกนนำพรรคผู้บริหารพรรคและคุณพิธาเองอยากให้ทุกท่านได้ว่าระยะเวลาณขณะนี้มันงวดเข้ามาการเรียกประชุมครั้งถัดไปที่กำลังจะเข้ามาเรามีภารกิจที่จะต้องต่อเติมเสริมต่อผลคะแนนในสภาแห่งนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านช่วยกันทุกวิถีทางส่งกำลังใจไม่ใช่แค่ในฝ่าย324เสียงนี้แต่ส่งกำลังใจไปถึงญาติมิตรคนที่สามารถโหวตได้ในสภาไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ไม่ได้โหวตเพื่อใครคนใดคนหนึ่งจะชนะคนมันเยอะแต่โหวตเพื่อให้หลักการของประเทศนี้และระบอบประชาธิปไตยนี้เดินต่อไปได้เท่านั้นเองขอเท่านี้ขอให้ทุกคนได้ส่งเสียงให้ดังกึกก้องเหมือนอย่างที่ผมลงมาแล้วส่งเสียงต่อบอกต่อไม่ว่าใครหน้าไหนอย่าปฏิเสธเขาแล้วบอกต่อกันว่านี่คือภารกิจร่วมกันของพวกเราทุกคนครับเมื่อหันออกมานอกสภาแล้วเห็นพวกท่านแบบนี้พวกผมขอเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกลและเพื่อนสสฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนไม่มีท้อไม่มีหยุดเดินหน้าต่ออย่างเดียวท่ามกลางเสียงสนับสนุนคือประชาชนที่ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ครับเดี๋ยวให้ทางจีนได้พูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับให้สสจีนจากเชียงใหม่ได้พูดอะไรสักเล็กน้อยนะครับเป็นตัวแทนสสพรรคก้าวไกลที่มาพบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับส่วนคุณไอ้ก็พบหน้าค่าตาอย่างเดียวนะครับแกตื้นตันมากนะครับอ่ะเจอคุณจีนครับเยอะมากอันนี้อยู่ข้างหน้าข้างหลังแบบเป็นพันนะขอโทษพร้อมแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้วันนี้พวกเราทำได้สำเร็จแต่ว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะเมืองในติ๊กต็อกพาทุกคนไปสู่อนาคตที่สดใสของลูกหลานของพวกเราเมื่อก่อนจริงก็อยู่กับแม่ป้าๆทุกคนบนท้องถนนวันนี้ได้เป็นตัวแทนของทุกคน
ข้าไปสู้ในสภาพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะวันนี้ไม่ได้เสียใจค่ะแต่รู้สึกเขายังไม่ได้ออกมาเขาตื่นตันตื่นตันมากค่ะแล้วก็จะสู้ไปกับทุกคนในที่นี้แล้วก็ประชาชนที่อยู่ที่บ้านทุกท่านทั่วประเทศไทยค่ะพวกเราจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเองค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องครับพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งขอบคุณที่มาสนับสนุนและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการคืนความเป็นปกติให้กับสังคมสิ่งที่พวกเราต้องการทั้งหมดไม่ใช่อะไรอื่นเลยครับคือความปกติเท่านั้นเองแต่วันนี้พี่น้องครับการเดินทางการต่อสู้ที่จะทำให้ฝันของพวกเราเป็นจริงได้ไม่สามารถที่จะทำได้ให้จบภายในวันนี้ดังนั้นขอให้พี่น้องเก็บแรงนอนให้พอกินให้อิ่มเราจะกลับไปรวมพลังกลับไปส่งเสียงให้กำลังใจกับผู้แทนให้กับผู้ที่สามารถลงมติได้แล้วในการโหวตครั้งที่2ครั้งนี้ตั้งปณิธานตั้งหมุดหมายให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นการมาของพวกเราครั้งนี้ก็เพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าวันนี้มันก็ดึกแล้วพี่น้องถือว่าพวกเราพรรคก้าวไกลมาส่งพี่น้องให้พี่น้องได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยกลับบ้านครั้งนี้เหมือนกับที่สสกายว่านี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้นี่คือการเริ่มต้นที่เราจะปักธงชัยชนะร่วมกันนี่แหละค่ะไม่ใช่ความพ่ายแพ้นะคะแต่เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินหน้าต่อหลังจากนี้ค่ะครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของนายพิธาล่าสุดนะครับใช้วิธีการประกาศผ่านทางอินสตาแกรมในโลกโซเชียลมีเดียนะครับบอกว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ยอมรับว่าถึงแม้จะยังไม่ถึงฝั่งฝันแต่ก็ไม่ยอมแพ้เดินหน้าวางแผนยุทธศาสตร์รวบรวมเสียงกันใหม่เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตผมที่ได้รับการเสนอชื่อโดยสภาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประชาชนต้องขอขอบคุณทั้ง324เสียงที่ให้ความไว้วางใจในตัวผมรวมไปถึง13เสียงของวุฒิสภาที่กล้าหาญท่ามกลางความกดดันสารพัดขอกำลังใจให้ความแน่วแน่ของพวกเราด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับฝากฝั่งของคุณจาตุรนต์ฉายแสงนะคะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยก็ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์นะคะบอกว่าผลการลงมติออกมาอย่างนี้มีความหมายว่าส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งได้หักล้างเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนด้วยการงดออกเสียงกลไกในการสืบทอดอำนาจที่พลเอกประยุทธ์กับพวกสร้างไว้ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อีกครั้งนะคะจากการลงมติเลือกนายกในปี62ถึงปี66พิสูจน์ว่าผู้ที่ตัดสินว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หาให้ประชาชนไม่แต่เป็นสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ซึ่งได้อำนาจมาจากการรัฐประหารค่ะเอาละครับกลับเข้ามาในช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวค่ำนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้เปิดใจกับสื่อมวลชนสั้นๆด้วยการแสดงอาการออกมานะครับว่ามีความรู้สึกสบายใจครับหลังจากที่ได้ประกาศวางมือทางการเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวติดตามความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์นะครับหลังจากที่เดินทางไปที่อาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณถนนพหลโยธินนะครับโดยที่พลเอกประยุทธ์เดินทาง
ไปเป็นประธานในพิธีทำบุญแล้วก็เปิดแพรคุมป้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงบประมาณนะครับโดยเมื่อมาถึงพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวทักทายอย่างอารมณ์ดีนะครับกับนายเดชาภิวัฒน์ณสงขลาอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วก็นายเฉลิมพลเพชรเฉลิมพลเพ็ญสูตรผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณคนปัจจุบันนะครับโดยบอกเลยนะครับว่าอิจฉานะขับรถผ่านทุกวันตึกสวยมากเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่านายกสบายใจแล้วก็โล่งอกไหมตั้งแต่ประกาศวางมือทางการเมืองพลเอกประยุทธ์จริงๆไม่ได้ตอบนะครับแต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าตอบรับครับนะคะว่าในช่วงที่พลเอกประยุทธ์พักคอยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งบนสำนักงานมีการรับชมการถ่ายทอดสดการอภิปรายก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก่อนเดินทางกลับก็มีการรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจจากข้าราชการสำนักงบประมาณมีการนำดอกกุหลาบขึ้นรถกลับบ้านไปด้วยค่ะข้าราชการบางคนถึงกับขอกอดพลเอกประยุทธ์เลยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ให้กอดแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเองค่ะผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามหลากหลายประเด็นเลยนะคะโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์อยากจะพูดอะไรหลังประกาศวางมือทางการเมืองหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีอะไรก็ประกาศไปแล้วก็คือประกาศไปแล้วตามนั้นเลยนะคะส่วนชีวิตหลังเกษียณจะไปทำอะไรวางแผนจะไปเที่ยวไหนยังไงหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าไม่มีแผนนะเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีละกันว่าจะไปพักผ่อนที่ไหนยังไงนะคะแล้วบอกว่าจะพักงานการเมืองจริงหรอนักข่าวก็ยังไม่เชื่อคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าก็ตามนั้นแหละพูดไปแล้วนะคะเรื่องการอยู่เบื้องหลังทางการเมืองต่อเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตนเองไม่เคยอยู่เบื้องหลังใครทั้งสิ้นเรื่องการชุมนุมที่วันนี้มีบรรดาด้อมส้มไปปักหลักอยู่ที่บริเวณอาคารรัฐสภานะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่แล้วตอนนี้ยังไม่มีรายงานอะไรที่เป็นปัญหาอย่าเอาเราไปยุ่งถามต่ออีกคุณผู้ชมบอกว่าวันนี้จะสามารถเลือกนายกได้หรือเปล่าพลเอกประยุทธ์บอกผมไม่เกี่ยวอะไรแล้วไงไม่เกี่ยวแล้วนะคะบอกไปแล้วไงผู้สื่อข่าวก็บอกว่าแต่ท่านก็ยังเป็นรักษาการนายกอยู่นะพลเอกประยุทธ์ก็เลยได้แต่ยิ้มนะคะนักข่าวถามต่อว่าจะมีการแถลงไหมแถลงเกี่ยวกับการประกาศวางมืออย่างเป็นทางการเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีแล้วนะคะแล้วตนเองก็ไม่มีอะไรจะพูดกับผู้สื่อข่าวแล้วด้วยผู้สื่อข่าวก็ยังไม่หยุดละค่ะถามย้ำเลยจะแถลงขอบคุณประชาชนหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็ขอบคุณไปแล้วหลังจากนั้นเดินทางกลับทันทีค่ะเป็นห่วงสถานการณ์หน้ารัฐสภาไหมคะนั่นแหละนับขึ้นไปแล้วจ้ะไม่ได้อยู่เบื้องหลังต่อยังไม่เล่นเบื้องหลังไม่เคยอยู่เบื้องหลังใครนายกห่วงการชุมนุมหน้าสภายังไงไหมคะเจ้าที่เขาดูแลอยู่แล้วล่ะตอนนี้เขามีรายงานอะไรมาให้ท่านนายกรับทราบเลยคะที่เป็นปัญหาแล้วเขาเป็นเรื่องอะไรสภาเลยจ้ะค่ะอย่าเราไปยุ่งเลยท่านนายกว่าวันนี้มันจะเลือกนายกได้ไหมคะหรือว่าต้องรอต้องเราไม่เกี่ยวแล้วไงก็เราออกมาแล้วไงแต่ท่านก็ยังเป็นนายกรักษาการอยู่เลยคะมีแถลงเป็นทางการอีกทีไม่มีแล้วโอ้พวกหนูก็อยากคุยกับท่านนายกบ้างนะคุยแล้วไม่นึกว่าท่านนายกอาจจะแถลงขอบคุณประชาชนอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณแล้วไงขอบคุณค่ะค่ะเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลในเวลา 15:29 ด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยนะครับแล้วก็ที่บอกว่าเป็นที่น่าสังเกตนั่นก็คือเป็นการเดินทางกลับเร็วกว่าปกตินะครับเพราะปกติแล้วจะเดินทางออกจากทำเนียบตอน 16:00 ซึ่งคาดการณ์กันนะครับว่าน่าจะรีบเดินทางกลับบ้านพักเพื่อไปติดตามการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหลัง 16:00 ครับค่ะมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็คือหลังจากที่เมื่อวานนี้มีเอกสารจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลหลุดออกมาเป็นลักษณะของการเตรียมแผนในการรองรับคุณทักษิณเนี่ยกลับประเทศไทยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเอาเรื่องนี้แหละไปสอบถามว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรก็ได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะว่ามีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านหนึ่งเพิ่งจะมารับตำแหน่งใหม่แล้วท่านก็อยากจะรู้เรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันก็เลยมีการรายงานทั้งหมดให้รับทราบก็แค่นั้นเองนะคะยังไม่ได้มีการประสานมาจากฝากฝั่งของคุณทักษิณว่าจะเดินทางกลับมาเมื่อไรอย่างไรคุณผู้ชมแหล่งข่าวระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าต้นตอของเอกสารที่ออกมาเป็นเพราะมีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านหนึ่งเพิ่งได้รับมอบหมายงานด้านความมั่นคงก็เลยไปมอบหมายให้ทีมงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประมวลสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นในห้วงระยะเวลาอันใกล้
พื่อเตรียมการรับมือนะคะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้เพราะเพิ่งจะเข้ามารับตำแหน่งก็เลยสอบถามรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลทีมงานก็เลยสรุปมาให้แล้วก็จัดประชุมชี้แจงยืนยันว่าไม่ได้มีการประสานว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาวันไหนอย่างไรยังไม่มีความชัดเจนใดๆทั้งสิ้นต้นเรื่องก็มาจากแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าท่านที่มารับตำแหน่งรองผบ.ชน.คนนี้เป็นคนแอคทีฟก็เลยสั่งเลยประมวลสถานการณ์นำเสนอข้อมูลให้ทราบส่วนประเด็นที่มันมีการไปใช้คำว่าสถานที่ควบคุมพิเศษตามเอกสารแล้วระบุว่าเป็นกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนั้นนะคะอาคารที่เป็นสถานที่ควบคุมพิเศษนี้ก็อยู่ที่ปชปสนี่แหละค่ะอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตอยู่ใกล้กับสโมสรตำรวจเป็นพื้นที่ของตำรวจมีหน่วยงานตำรวจอยู่โดยรอบก็เลยมีความปลอดภัยแล้วทางสะดวกนะคะไม่ต้องเข้าไปกลางเมืองเนื่องจากว่าถ้าคุณทักษิณกลับมาจริงๆก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นพิเศษต้องใช้สถานที่ควบคุมพิเศษที่เตรียมการเอาไว้เดินทางสะดวกไม่มีจุดสูงขมมากป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาได้ก็ยืนยันว่าเป็นสถานที่ควบคุมพิเศษไม่ใช่คุกพิเศษที่เตรียมไว้คุมขังนักโทษหรือผู้ต้องหาคดีการเมืองในยุคคนเสื้อแดงในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะซึ่งก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักจนต้องล้มเลิกแผนไปค่ะคุณผู้ชมครับนอกจากสารดังกล่าวทีมข่าวค้นคนข่าวของเนชั่นทีวีนะครับไปได้ข้อมูลเชิงลึกจากคนใกล้ชิดของคุณทักษิณยืนยันว่าครั้งนี้เนี่ยกลับบ้านแน่นอนนะครับด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้1ครับอายุมากแล้วหากปล่อยให้มันเนิ่นช้าออกไปอาจจะไม่ได้กลับอีกเลยนะครับ2เป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเดิมมีจังหวะที่ดีกว่านี้นั่นก็คือต้องชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายจะได้ฉันทามติจากประชาชนแต่ปรากฏว่าแพ้การเลือกตั้งโอกาสกลับบ้านเนี่ยมันก็กลับดียิ่งกว่าเก่านะครับเพราะเป็นการแพ้พรรคก้าวไกลซึ่งถูกมองจากฝ่ายความมั่นคงและก็ผู้ดูแลสถาบันหลักของชาติด้วยว่าเป็นตัวอันตรายการสกัดพรรคก้าวไกลไม่ให้มีอำนาจเร็วเกินไปอย่างน้อยในขณะนี้มีทางเดียวก็คือต้องพึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับด้วยการทำอย่างไรก็ได้ให้เพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลขึ้นมาแทนจากเหตุผลดังกล่าวทำให้คุณทักษิณมีอำนาจต่อรองแล้วก็กลายเป็นฝ่ายเสนอเงื่อนไขแทนที่จะเป็นฝ่ายขอแล้วก็รอรับเงื่อนไขนะครับเนื่องจากในห้วง4ปีนับจากนี้น่าจะมีเพียงพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวที่เข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมมากพอที่จะต่อกรกับพรรคก้าวไกลได้ส่วนพรรคอื่นเนี่ยแทบจะลืมไปได้เลยนะครับข้อ3ก็คือความชัดเจนว่าจะกลับบ้านและการมีดีลทดสอบความจริงใจเห็นได้จากคดีสำคัญและใหญ่มากคดีหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่งมีข่าวว่าปปช.ยกคำร้องออกไป4ก็คือเอกสารเกี่ยวกับการกลับบ้านของคุณทักษิณอยู่บนโต๊ะของรองนายกท่านหนึ่งมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่มันล่าช้าเนื่องจากเงื่อนไขของคุณทักษิณนั้นมันสูงลิฟต์จนยากจะปฏิบัติตามโดยเฉพาะเรื่องสถานที่คุมขังการเยี่ยมโดยบอกไว้เลยนะครับว่าจะต้องให้ครอบครัวเนี่ยเยี่ยมได้ตลอด24ชั่วโมงหลายเรื่องกฎหมายไม่เปิดช่องทำให้เกิดความล่าช้าและข้อที่5คุณทักษิณบอกกับทุกคนนะครับว่าครั้งนี้ต้องกลับแล้วก็ยอมแลกกับทุกอย่างติดคุกบ้างก็ยอมคาดว่าจะเพราะรู้ตัวว่าเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆแล้วตัวเองก็อายุมากเกินกว่าที่จะสู้รบปรบมืออยู่ที่ต่างแดนนะครับที่สำคัญก็คือครอบครัวลูกหลานของคุณทักษิณก็อยากให้กลับการกลับบ้านของคุณทักษิณส่งผลต่อการเมืองอย่างลึกซึ้งแน่นอนนะครับข้อที่1ที่ทีมข่าววิเคราะห์ก็คือพรรคเพื่อไทยเดินมาถึงจุดเสี่ยงสำคัญนั่นก็คือการปะทะกับมวลชนที่เรียกว่าด้อมส้มซึ่งส่วนใหญ่หรือว่าจำนวนไม่น้อยเคยเป็นคนเสื้อแดงนะครับและก็เป็นผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาก่อนเพราะพรรคเพื่อไทยจะมีอำนาจเต็มได้ต้องหักหลังฉีกสัตยาบันที่ทำเอาไว้กับก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ให้พาไปอย่างไรแต่ทุกฝ่ายก็ดูออกว่ามันเป็นเกมการเมืองนั่นหมายความว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยกำลังทำก็เพื่อให้ดีลนี้สำเร็จนั่นก็คือการต้องยอมสูญเสียมวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยนั่นเองข้อ2นะครับจากสถานการณ์ในข้อ1ทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยยิ่งฟื้นตัวยากและสู้กับก้าวไกลยากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ว่าจะอีกกี่ปีข้างหน้า2 3 4ปีเพราะก้าวไกลเนี่ยถือว่าสดกว่าข้อ3พรรคเพื่อไทยจะถูกจัดให้เป็นกลุ่มใหม่นะครับนั่นเป็นก็คือเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมเลยนะครับแม้จะเป็นนีโอคอนเซอร์เวทีฟแต่ก็จะอยู่คนละฝั่งกับก้าวไกลฐานเสียงก็จะน้อยลงเรื่อยๆตามวัยแต่ฐานเสียงประเภทนิวโวเตอร์กลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแถมคนกลุ่มนี้ยังสื่อสารกับพรรคก้าวไกลเข้าใจแล้วก็ถูกจริตกว่าย่อมท
ทำให้เพื่อไทยยิ่งลำบากข้อถัดมาก็คือทั้งหมดมันคือตัวบีบให้พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องช่วงชิงอำนาจรัฐมาเอาไว้ครอบครองแบบเบ็ดเสร็จเพราะอาจจะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลครั้งสุดท้ายเนื่องจากโดยทิศทางแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยสู้ก้าวไกลยากนะครับฉะนั้นทางรอดทางเดียวก็คือการชิงอำนาจรัฐเอาไว้ในมือเสียก่อนจากนั้นก็ไปเบียดให้ก้าวไกลเนี่ยกลายไปเป็นฝ่ายค้านเพื่อไม่ให้แชร์ผลงานของตนด้วยหวังว่าหากทำผลงานได้ดีในช่วง4ปีนี้ก็จะได้ต่ออายุเป็นรัฐบาลอีก1สมัยหรือว่าพลิกเกมกลับขึ้นมาอยู่เหนือก้าวไกลได้บ้างในอนาคตครับค่ะ